วัสดีค่ะพบกับนินิดาวันอัศวทุยโชคใน Turning Point มองจุดเปลี่ยนเมื่อมุมมองที่หลากหลายทำให้กลายเป็นจุดเปลี่ยนค่ะ大家好这里是世界契机多元视角创造契机我是马慧珍Turning Point ในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปพบกับรถไฟไร้รางนะคะซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างรถไฟและรถเมล์ของจีนนั่นเองค่ะจะมีความน่าสนใจขนาดไหนนะคะไปชมกันเลยค่ะมาอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมกับการพัฒนาด้านระบบขนส่งของจีนที่ล่าสุดนั้นได้เริ่มใช้งานรถโดยสารประจำทางอัจฉริยะหรือรถเมล์อัจฉริยะ ART กันในเมืองจูโจวมณฑลฝูหนานทางตอนกลางของจีนค่ะโดยชื่อ ART นั้นเป็นการย่อมาจาก Autonomous Real Rapid Transit นั่นเองนะคะรถเมล์อัจฉริยะ ART นี้ได้นำจุดเด่นของรถเมล์ยุคใหม่และรถไฟมาผสมผสานเข้าด้วยกันทำให้สามารถควบคุมการวิ่งตามเส้นปะสีขาวที่เป็นเหมือนรางเสมือนจริงได้อย่างแม่นยำโดยรถเมล์อัจฉริยะ ART นี้วิ่งโดยใช้พลังงานไฟฟ้านะคะถ้าจะเปรียบให้เข้าใจกันง่ายๆก็เหมือนกับรถไฟฟ้าแบบเรียบง่ายที่ไม่มีรางเหล็กกั้นนั่นเองค่ะโดยส่วนตัวของรถนั้นจะประกอบไปด้วยตู้โดยสาร 3-5 ตู้ที่สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ 300-500 คนนอกจากจะเป็นระบบลูกผสมที่น่าสนใจและใช้งานได้จริงแบบนี้แล้วในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการสร้างก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะเพราะค่าใช้จ่ายในการผลิตและก่อสร้างระบบขนส่ง ART นี้นะคะถูกกว่าระบบรถไฟรางทั่วไปอย่างน้อย 1,000 ล้านหยวนหรือราว 5,000 ล้านบาทเลยล่ะค่ะเมื่อเทียบกันที่ระยะทาง10กิโลเมตรทั้งสร้างง่ายและราคาถูกขนาดนี้นะคะคาดว่าในอนาคตนั้นเราน่าจะได้เห็นรถเมล์อัจฉริยะระบบ ART นี้ในพื้นที่อื่นๆของจีนเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนค่ะถือว่าเป็นระบบขนส่งอัจฉริยะนะคะที่ได้มีการดึงเอาจุดเด่นของทั้งรถเมล์และรถไฟมาผสานกันอย่างลงตัวจนก่อให้เกิดจุดเปลี่ยนครั้งใหม่ค่ะและถ้าหากว่าเรานะคะอยากจะพูดถึงรถระบบ ART นี้นะคะในภาษาจีนเขาจะเรียกว่าจื่อเหนิงกุ่ยเต้าควายยื่นซี่ถงจื่อเหนิงกุ่ยเต้าควายยื่นซี่ถงหรือเราจะเรียกสั้นๆนะคะว่าจื่อกุ่ยจื่อกุ่ยก็ได้ค่ะ敬请每周一到周五同一时间收看《世界契机》，多元视角创造契机。今天的节目到此结束，谢谢观看。และสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำเซ็นทาราแกรนด์ค่ะแล้วกลับมาพบกับนินิดาวันได้ใหม่นะคะใน Turning Point มองจุดเปลี่ยนเมื่อมุมมองที่หลากหลายทำให้กลายเป็นจุดเปลี่ยนค่ะสำหรับวันนี้นะคะนิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ